ก็แนะนำครับสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ยังงบไม่เยอะนะครับตัวนี้ครับสามารถช่วยคุณได้ครับเวลาที่เราไปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่เลเวล1เนาะถ่ายใกล้ๆแล้วก็เห็นแสงในตาด้วยเป็นโดนัทอ่ะถ้าถอยออกมานะครับอันนี้จะดีกว่าเนาะสังเกตว่าถ้าเราใช้เลเวล1อ่ะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมมันจะมีเส้นขึ้นครับเพราะว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงแม่สำหรับช่วงนี้วิดีโอ Vlog ครับก็ได้รับความนิยมมากๆเลยเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับก็น่าจะทราบดีครับว่าผมก็มี Vlog กับเขาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการถ่ายการไปชิมอาหารรีวิวที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆแบบนี้นะมี50ตอนแล้วใครยังไม่ดูครับกดตามไปดูข้างบนนี้ได้อะสำหรับเวลาเราไปถ่ายVlogครับเราก็ไม่สามารถเอาไฟสตูดิโอหรือว่าเอากล้องวิดีโอตัวใหญ่ๆเนี่ยออกไปในหลายๆที่ได้ครับเราก็ต้องใช้แอคชั่นแคมบ้างใช้กล้องมือถือเพื่อนๆจะทราบดีครับว่าช่องผมเนี่ยใช้กล้องมือถือถ่ายล้วนๆเลยนะครับแล้วปัญหาของมันก็คือเวลาเราถ่ายข้างนอกเนี่ยเราควบคุมแสงไม่ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไฟวิดีโออย่าง iPhone เนี่ยนะครับก็สามารถเปิดไฟแฟลตหน้านะครับเป็นวิดีโอถ่ายไปได้แต่มันก็ยังไม่เพียงพอครับเวลาเราไปถ่ายรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งเวลาเราถ่ายหน้าเวลาพูดครับถ้าสังเกตวีล็อกบางอันเนี่ยที่ไปทำรีวิวร้านกลางคืนเนี่ยจะเห็นว่าหน้าของคุณกล้วยครับจะแบบวาวๆขาวๆแสงมันไม่ดีเลยนะดังนั้นครับเรามีทางออกง่ายๆนะสำหรับคนที่ทำวีล็อกโดยใช้โทรศัพท์มือถือแบบผมหรือถ่ายคลิปวิดีโอครับไม่อยากจะลงทุนเยอะนะแต่อยากได้แสงที่คุณภาพพอใช้ได้ครับวันนี้ครับผมสั่งตัวนี้มาครับ Portable LED Ring Flat ครับก็ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนก็ได้นะครับแท็บเล็ตเนี่ยก็ต้องดูขนาดนิดนึงนะใช้ได้บางรุ่นครับแต่ว่าถ้ามือถือเนี่ยใช้ได้หมดเลยเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็นไฟ LED ที่ส่องแสงออกมาเป็น Ring Flat ถ้าใครเคยดูผมทำรีวิว Ring Flat ไปแล้วนะครับเราจะทราบดีว่าการใช้ Ring Flat เนี่ยมันทำให้แสงต่างๆเนี่ยนุ่มนวล นะครับแล้วก็แสงเข้ามาทั่วถึงจัดไฟง่ายมากๆครับแล้วก็ในดวงตาครับเราจะมีแววเป็นวงกลมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สั่งได้จาก Banggood นะครับราคาแค่300กว่าบาทเท่านั้นเองแถมส่งฟรีอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยแกะกล่องดูครับกับไฟ LED แบบวงแหวนตัวนี้ครับซึ่งผมซื้อมาสำหรับไว้ถ่ายวิดีโอนะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับไว้ถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปธรรมดาเดี๋ยวผมจะเอามาลองเป็นไฟถ่ายวิดีโอดูเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรีวิวอาหารครับแล้วมีร้านกลางคืนด้วยไฟไม่พอฮะคือชื่อสินค้าเนี่ยอ่านไม่ออกจริงครับเพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษเลยมีภาษาจีนนะครับแล้วก็คล้ายๆจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะกับหน้าที่ขายในBanggoodเนี่ยเขาจะเขียนว่า Portable LED Ring Flat Camera นะครับซึ่งเดี๋ยวลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอเนี่ยแหละกดไปดูก็ได้นะครับราคาถูกครับไม่แพงตัวนี้แล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะคือในกล่องก็ไม่มีอะไรเลยครับก็มีตัวRing Flatอันนี้เนี่ยแหละมาอันเดียวนะอ่ะหลังกล่องเนี่ยเท่าที่จะพอเดาได้เนี่ยเขาก็บอกขนาดมานะ LED เนี่ยมีทั้งหมด32เม็ดนะครับแล้วก็น่าจะอันนี้น่าจะเป็นสเต็ปไฟได้3สเต็ปใช้กับฐาน 3A 2ก้อนนะครับใช้กับโทรศัพท์ Android iPad iPhone ได้หมดเลยสำหรับวัสดุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยนะนะครับแล้วก็เป็นกริปหนีบมาแบบนี้นะก็สามารถหนีบกับโทรศัพท์ได้หลายไซส์นะครับจะเป็นแบบอย่างนี้ไซส์นี้ก็ได้กล้องหน้านะครับหรือถ้าใช้กล้องหลังนะครับเราก็แค่พลิกนะครับนี่มันหนีบเป็นกล้องหลังแบบนี้เนาะหรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ๆนะครับเหมือนแท็บเล็ตอย่างนี้นะครับนี่ก็อาจจะเฉียงข้างนิดนึงเนาะกล้องหลังแท็บเล็ตก็เกือบบังนะตัวนี้ได้ไหมบางตัวอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องมันบังแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะแบบบังนิดเดียวทีเนี้ยไอ้พวกดอทไฟพวกเนี้ยยิ่งเยอะยิ่งดีครับเพราะมันได้กำลังความสว่างเยอะนะแล้วก็ที่ดีของตัวนี้ตัวนึงเนี่ยเขามีรีฟิวเซอร์คือตัวบังแสงมาให้นะไม่ให้แสงมันแบบแยงมากเกินไปอ่ะมันก็คือจะแบบแสงแบบสมูทนุ่มนวลเหมือนแฟลตที่เราใช้กันนะครับเขาก็จะมีตัวแบบกันแสงแบบนี้มาให้ด้านหลังผมใส่ฐานไปแล้วล่ะเป็นฐาน 3A 2ก้อนแบบนี้มีปุ่มกดครับปุ่มเดียวนะแต่ว่าปรับได้ไฟ3สเต็ปนะฮะก็เป็นแบบนี้1นะครับนี่แบบนี้เห็นมั้ย2นี่สว่างขึ้น3นะฮะก็สว่างขึ้นอีก
นะครับนี่วงสว่างก็แบบนี้นะนะครับไม่เปิด1 2 3นะก็ถือว่าสว่างแบบถ่ายไกลๆได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟในสตูดิโอดูนะครับนี่ก็คือแสงไฟในสตูดิโอก็ปิดไปละนะลองดูนะครับสมมติว่าเราถ่ายเนี่ยปึ๊บสเต็ปที่1เห็นไหมระยะไฟก็จะประมาณแบบนี่เห็นมือผมไหมครับประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่นะครับประมาณนี้ก็ใกล้ๆนิดนึงเนาะ2ไกลขึ้นอีกนะครับ3โอ้โหสว่างโล่เลยนะก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็สะดวกดีราคาไม่แพงครับถูกเลยบอกเลยถูกมากในเว็บมันประมาณ10กว่าเหรียญครับ10กว่าเหรียญเท่าไหร่นะ300กว่าบาทนะเลเวล1เนาะถ่ายใกล้ๆแล้วก็เห็นแสงในตาด้วยเป็นโดนัทอ่ะถ้าถอยออกมานะครับก็ไกลหน่อยอันนี้จะดีกว่าเนาะสังเกตว่าถ้าเราใช้เลเวล1อ่ะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมมันจะมีเส้นขึ้นครับเพราะว่าความถี่แสงมันไม่ค่อยได้ครับเลเวล2มีนิดหน่อยแต่เลเวล3เนี่ยโอเคเลยนะฮะแล้วสีผิวก็โอเคเนาะเหมือนจริงเหมือนจริงทีนี้เดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกับไฟที่เป็นไฟเดิมๆของ iPhone บ้างคือไฟฉายที่อยู่หัวกล้องครับข้อเสียคือระยะเนี่ยพอเราถ่ายใกล้ปุ๊บมันก็จะเบิร์นใช่ไหมไกลไปก็ไม่ได้ครับแสงไม่พอนะฮะแล้วหน้าก็จะแบบดูแบบแสงมันเป็นจุดๆนะก็สำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอแล้วต้องออกใช้มือถือถ่ายวิดีโอแบบผมนะแล้วก็ต้องออกไปใช้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยซื้อไว้ใช้ครับมันสะดวกมันเล็กกระทัดรัดดีนะไม่ต้องถือแบบไฟใหญ่ๆไปครับจะได้ไม่เกะกะแม่เป็นไงครับลิงแฟตตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับปรับสเต็ปแสงก็ได้นะแล้วแถมยังเอาใช้ติดกับโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนก็ได้อีกด้วยแต่ว่าเวลาที่เราไปถ่ายวิดีโอด้วยลิงแฟตนะครับต้องใช้สเต็ป2หรือ3ขึ้นไปนะเพราะว่าความถี่ของแสงเนี่ยมันยังไม่เหมาะกับวิดีโอครับส่วนเพื่อนๆที่เอาลิงแฟตตัวนี้นะครับไปถ่ายเซลฟี่ครับรับรองครับหน้าเนียนหน้าใสแน่ๆเลยดูสิเห็นไหมมีวงแหวนในลูกตาแบบนี้ด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้ครับก็สั่งได้จาก Banggood ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปซูซูมันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับเวลาเราทำช่องเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ลงทุนไปครับต้องคุ้มค่าที่สุดวันนี้ครับขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย